กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลิอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้รับข้อมูลจากคุณหมอวิพุฒิพูนเจริญประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายครับโดยเฉพาะในเรื่องของโควิดซึ่งโควิดเนี่ยนะครับก็เป็นโรคที่เราประจนมา2ปีเศษนะครับถือว่าเป็นเชื้อที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการรักษาโรคการรักษาผู้ป่วยนะครับโควิดตัวนี้นะครับไวรัสตัวนี้มีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ป่วยหลายคนนะครับอาจจะเป็นถึง2ครั้งนะครับและถึงแม้ว่าตรวจแล้วอาจจะมีขึ้น1ขีดคือไม่เจอเชื้อแต่อาจจะเป็นโควิดเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งในหลายประเทศอย่างในอเมริกานะครับประชากรกว่า 70% ตอนนี้ถือว่าได้เป็นโควิดแล้วแล้วก็มีผลทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับโดยว่ายิ่งในเรื่องของโรคปอดแต่สิ่งที่คุณหมอเตือนผมนะครับก็คือว่าเชื้อตัวนี้มีความสามารถในการเจาะเข้าไปในอวัยวะอื่นเช่นตับอ่อนเช่นสมองเช่นลำไส้และหัวใจเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยได้พบว่าเด็กเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเบาหวานประเภทที่มาจากพันธุกรรมนะครับบัดนี้ปรากฏว่าเด็กก็เป็นเบาหวานกันมากขึ้นเพราะนั้นผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้ทานหวานมากนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานได้มากขึ้นซึ่งสิ่งนี้นะครับสมาคมเบาหวานเนี่ยก็ยังไม่ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูก็อยากจะขออนุญาตบอกผ่านไปยังกระทรวงสาธารณสุขครับว่าท่านได้ช่วยดูแลในเรื่องของผลกระทบจากโควิดต่อยาต่างๆครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้ร้ายแรงมากเราจะต้องดูแลในเรื่องของวัคซีนใหม่ๆนะครับจะต้องสนับสนุนให้เกิดการเตือนในเรื่องนี้ว่าการรักษาอย่างโรคเบาหวานโรคหัวใจสมองนะครับต้องระวังว่ามีเชื้อโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับขอบพระคุณมาก